รุ้งท้องแล้วทำไมคุณไม่บอกผมเล่าก็รุ้งเห็นว่าคุณกำลังยุ่งๆอะค่ะก็เลยยังไม่ได้บอกรุ้งกำลังหาโอกาสดีๆค่ะที่จะเซอร์ไพรส์คุณคุณกำคะฟังรุ้งนะคะนี่ไม่ใช่แค่อนาคตของเราแล้วนะคะยังมีอนาคตของลูกอยู่อีกคุณกำคะนี่ลูกจะภูมิใจมากแค่ไหนเนี่ยถ้าลูกเขาโตมาแล้วรู้ว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นคนเก่งเรามาทำเพื่อลูกกันนะคะเอ้าคุณจะไปไหนเหรอคะจะไปหาพี่เมย์ครับน้องวายุก็โทรมาบอกแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าคุณเมย์ปลอดภัยดีลุงว่าคุณอยู่เคลียร์งานดีกว่านะคะคุณก็รู้ว่าผมเป็นแค่หุ่นเชิดผมไม่ต้องทำอะไรหรอกครับเดี๋ยวพี่เมย์หายดีเขาก็ถอดผมเองนี่คุณก็คิดซะแบบเนี้ยนี่โอกาสดีๆมาถึงตัวคุณแท้ๆแล้วอะทำไมคุณไม่ทำให้มันดีที่สุดล่ะคะถึงคุณเมย์จะหายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เอาคุณออกหรอกค่ะแต่ผมไม่อยากเป็นนี่ครับคุณกำคะคุณคิดถึงอนาคตตัวคุณเองบ้างไหมอนาคตคุณอนาคตฉันแล้วก็อนาคตลูกที่ต้องการความมั่นคงอะค่ะลูกค่ะรุ้งท้องแล้วทำไมคุณไม่บอกผมเล่าก็รุ้งเห็นว่าคุณกำลังยุ่งๆอะค่ะก็เลยยังไม่ได้บอกรุ้งกำลังหาโอกาสดีๆค่ะที่จะเซอร์ไพรส์คุณคุณกำคะฟังรุ้งนะคะนี่ไม่ใช่แค่อนาคตของเราแล้วนะคะยังมีอนาคตของลูกอยู่อีกคุณกำคะนี่ลูกจะภูมิใจมากแค่ไหนเนี่ยถ้าลูกเขาโตมาแล้วรู้ว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นคนเก่งเรามาทำเพื่อลูกกันนะคะการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเราพบร่องรอยของกระสุนนะครับผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่านี่เป็นการลอบทำลายไม่ใช่อุบัติเหตุผมทราบมาว่าวันนี้คุณเมธินีจะต้องรับตำแหน่งประธานแทนคุณเกษราใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคงต้องขอสอบปากคำคุณเกษราแล้วก็คุณกัมปนาทด้วยนะครับคุณตำรวจครับผมขอให้ทางคุณตำรวจปิดข่าวเรื่องนี้เอาไว้ก่อนได้ไหมครับผมอยากให้มันเป็นแค่ข่าวอุบัติเหตุปกติครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีข่าวเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัทอีกครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องให้ทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาจัดการเอง